วันนี้อาจารย์นิสัตจะเลือกหนังหมูชนิดพองเอามาจัดการทำเป็นผัดหนังหมูกระทะร้อนครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะต้องทำการหมักหมูก่อนครับคุณผู้ชมเพราะเราก็จะไม่ไปซื้อหมูที่เขาหมักเรียบร้อยเลือกวันนี้นี่คุณผู้ชมเป็นสันคอจัดการหั่นซะชิ้นโตหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมนะอย่าขี้เหนียวใส่กระเทียมลงไปให้มันหอมๆเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นซอสปรุงรสคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงรสชาติของหมูจะต้องออกหวานๆนิดๆขอเป็นนี่เลยคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงไข่ขาวสด1ฟองน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจจัดการขยำในระหว่างขยำใส่น้ำนิดหนึ่งความชื้นของน้ำจะเข้าไปอยู่ในหมูแล้วหมูเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากขึ้นพักไว้เดี๋ยวเราลงมือผัดเลยนะครับพอเราจะผัดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจพอกระทะของเราเริ่มอุ่นๆนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่หมูลงไปเลยที่เราหมักไว้ใส่ทุกอย่างลงไปนะคุณผู้ชมผัดไปพร้อมๆกันก็ได้พอหมูลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เจ้ากุ้งสดลงไปเพราะกุ้งเนี่ยก็ควรจะโดนความร้อนเครื่องที่เราหมักไว้เนี่ยทำให้กลิ่นหอมมากพอใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ำสะอาดเราจะใส่หนังหมูพระเอกของเราลงไปตามด้วยปลาหมึกแก้วดูน่ากินนะคุณผู้ชมเห็ดหูหนูขาวไข่นกกระทาต้มสุกพริกไทยป่นคุณผู้ชมคะจัดการโรยโปรยปลายลงไปซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วขาวนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เหล้าจีนให้มันดูหอมนะคุณผู้ชมนะผัดให้เข้ากันโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมคะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดนึงพริกชี้ฟ้าใส่ไปให้มันดูมีสีสันต้นหอมก็ใส่ลงไปน่ากินมากค่ะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราอุ่นกระทะร้อนเอาไว้เพิ่มสีสันของการรับประทานอาหารเราได้ดีมากหมูชิ้นโตๆกระเทียมเจียวพริกไทยป่นอีกนิดหน่อยรีบเสิร์ฟเลยค่ะรีบเสิร์ฟเลยแม่คุณผู้ชมแค่หนังหมูคุณผู้ชมเลือกซื้อมาจากตลาดจะเป็นหนังหมูแบบไหนคุณผู้ชมก็ต้องเลือกวิธีรับประทานความสนุกสนานก็จะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้ก็ฟู่ฟ้าระวังหน่อยลูกเต้าเอามือไปคว้าก็จะอันตรายนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับอาจารย์ด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการเต็มปากเต็มคำทั่วประเทศและแฟนรายการเวิร์กพอยท์ทั่วประเทศครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแล้วก็อย่าเพิ่งลุกออกจากหน้าจอเวิร์กพอยท์23ไปไหนครับเมนูรักเมนูเลิฟวันนี้ก็เป็นเมนูที่2แล้วนะครับจากครั้งแรกที่เราร่วมสนุกกันในทีมอาหารปิ่นโตโอ้โหอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าโอ้โหได้รับการต้อนรับดีมากและสำหรับใครที่ไม่ทันในครั้งแรกก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเรายังมีอีก2เมนูให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสร่วมสนุกกันและทีมในวันนี้ก็เหมาะมากสำหรับใครก็ตามที่กำลังมีความรักกับทีมของหวานสถานครัวอาจารย์อยากชวนคุณผู้ชมนะครับส่งคลิปทำของหวานกับคู่รักของคุณผู้ชมนะครับความยาวไม่เกิน3นาทีแต่ถ้าบอกว่าคุณยังโสดก็ไม่เป็นไรนี่คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าความรักคนรักก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่รักเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวชวนมาทำชวนมาชิมกันได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับส่งคลิปมาได้นะครับที่ www.sopso.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sopso.comและเมนูประจำเดือนนี้ก็คือลืมกินกุหลาบเสิร์ฟมาในพิมพ์ทรงหัวใจน่ารักน่ารักแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้สดสูตรนี้ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มลงมือทำกันเลยครับเราเริ่มเลยด้วยการเราใส่น้ำลงไปในกระทะก่อนพอใส่น้ำเสร็จเราก็จัดการเปิดไฟคุณผู้ชมไฟต้องอ่อนก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ากระทะทองเหลืองเนี่ยกระจายความร้อนได้ว่องไวมาก
แป้งถั่วเขียวใส่แป้งถั่วเขียวเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำหวานกลิ่นกุหลาบชูการ์ซีโร่ใส่เกลือป่นนิดนึงนะครับและถ้าอยากให้สีสวยเติมสีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันอุตายกลิ่นกุหลาบหอมครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องระมัดระวังเพราะส่วนผสมจะข้นไวมากเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมข้นขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยระวังอย่าให้ไหม้ข้นกระทะนะปุบ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 พอเห็นเดือดปุ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 ดเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเดือดเดือดแล้วใช่ไหมแบบนี้เอาล่ะคุณผู้ชมคนเร็วๆนะให้แน่ใจว่าส่วนผสมแป้งสุกเอาล่ะเราก็จะปิดไฟทันทีแล้วใส่นี่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นๆเทลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งมีสตรอเบอรี่ปนอยู่ในนี้ด้วยเอาล่ะตักหยอดลงพิมพ์กันครับวันนี้เราใช้พิมพ์เป็นพลาสติกแบบฟู้ดเกรดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเสร็จแล้วก็ตักใส่เหลือไว้หยอดหน้ากะทิด้วยนะคุณผู้ชมพักไปสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำหน้ากะทิกันครับสำหรับขั้นตอนในการทำหน้ากะทิก็ไม่ยุ่งยากแป๊บเดียวก็เสร็จคุณผู้ชมครับใส่กะทิลงไปในหม้อใส่กระป๋นนิดนึงมีกะทิควรจะมีเกลือแป้งถั่วเขียวนิดนึงแล้วก็แป้งข้าวเจ้านิดนึงคุณผู้ชม2 อย่างคนให้เข้ากันก่อนนะคนไปสักครู่นึงเอาละเราจะเปิดไฟเราก็จะหรี่ลงใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยอย่างนี้ล่ะคนไปเรื่อยๆไม่มีทางไหม้หรอกถ้าเราใช้ไฟอ่อนแต่จะใช้เวลานานนิดนึงเท่านั้นเองครับเห็นไหมเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดด้านข้างแล้วคุณผู้ชมดูนะว่ามันเดือดทั่วไหมคุณผู้ชมดูนะนี่แบบนี้ปิดเตาเอาละครับตักหยอดได้แล้วครับส่วนสตรอเบอรี่กับน้ำหวานกุหลาบเราก็ส่งตัวพอดีเลยคุณผู้ชมเราก็มาตักหน้ากะทิของเราหยอดซะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยดอกไม้สดที่รับประทานได้ให้มันดูสวยงามวิ่งเลยนะครับเราได้ดอกไม้ที่รับประทานได้จัดการล้างให้สะอาดพักไปจนกระทั่งแห้งสนิทนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเอามาแต่งให้คนที่เรารักสุดชีวิตคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลืมกลืนของอาจารย์เห็นเสร็จแล้วไม่ใช่แค่ลืมกลืนนะแทบจะกลืนไม่ได้เลยด้วยความประทับใจในความสวยงามพอรับประทานเสร็จแล้วมันก็ต้องอร่อยคุณผู้ชมครับที่สำคัญก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจารย์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาสุดประทับใจของคุณผู้ชมเองเกณฑ์การตัดสินจะดูที่ผลงานมีจุดเด่นอย่างไรบ้างการนำเสนอที่สื่อถึงช่วงเวลาที่คุณผู้ชมร่วมกันทำเมื่อดูแล้วต้องเห็นถึงคำว่าความรักนะครับการเอาใจใส่กันเวลาในการทำอาหารการใช้ภาษาที่สุภาพสื่อสารแล้วมันน่าสนใจสุดท้ายนะครับเมนูลืมกลืนของเราต้องไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะครับส่งคลิปมาได้ที่ www.sps.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าถึง 5,000 บาททีเดียวนะครับติดตามรายละเอียดได้หรือสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่ www.sps.com หรือที่ Facebook กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตครับอย่าลืมนะส่งกันเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ